วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเหรียญที่ผมตกลงกับเจ้าของเดิมไว้นะครับว่าถ้าแท้นะครับจะจ่าย 5,000 บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับแต่ว่าต้องขอเช็คก่อนนะครับก็ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าต้องการจะติดต่อเรานะครับใจติดต่อเข้ามาได้ที่เฟซปานันนะครับ LINE @panun888 อย่าลืมพิมพ์แอดด้านหน้าด้วยนะครับพิมพ์ให้ครบเลยเบอร์โทรมี0540677303แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ0545207179มี2เบอร์นะครับโหได้ตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับผมก็กรุณาดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในรูปแบบเหรียญ1บาทปี2505ที่ร้านเราลงคลิปไว้นานมากๆแล้วก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่เล่นกันหลักพันนะครับไปจนถึงหลักหมื่นอยู่ที่สภาพเหรียญนะครับก็ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็กราบสวัสดีครับมาที่เหรียญนี้นี่คือเหรียญที่ผมคุยกับเจ้าของเขาไว้ว่าถ้ามันแท้นะครับจะซื้อ 5,000 ในสภาพประมาณเนี้ยนี่คือเหรียญ1บาทปี2505นะครับมันดูเผินๆด้านนี้ก็ดูปกติใช่ไหมครับแน่นอนครับเหรียญนี้มันต้องเป็นก้อย2ด้านราคาเนี้ยพอเขาถ่ายมากับกระจกรอบแรกผมมองเบลอๆนะครับแต่มันก็ดูข้อมูลไม่ชัดภาพก็มืดๆนะครับแต่ว่าเราก็พิมพ์บอกเขาไปแล้วว่าถ้าแท้นะครับถ้าแท้ซึ่งยังไงมาถึงมือก็ต้องเช็คอยู่แล้วนะครับผมแล้วพอเหรียญนี้มาถึงมือนะครับตั้งแต่วันที่ผมไลฟ์สดเมื่อวันก่อนนะแต่ว่าก็ผมบอกตั้งแต่ในไลฟ์เลยว่ามันไม่ดีเพราะว่าคุณดูด้านนี้แล้วอันนี้ผมก็พูดในไลฟ์ตอนนั้นเลยนะครับว่ามันมีการปั๊มแม่ตาลงไปบนเหรียญเนี่ยรอบหนึ่งคือปั๊มจนมันยุบลงไปเลยเห็นไหมฮะแล้วคือสังเกตว่าด้านหัวเหรียญเดิมยังอยู่เลยนะก็คือมีคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตัวหนังสือยังอยู่เลยตัวหนังสือไม่หายไปไหนแต่ปั๊มแม่ตาเหรียญ1บาทปี2505ทับลงไปซึ่งคุณดูขอบคือปั๊มลงไปค่อนข้างลึกนะครับคือปั๊มลงไปปั๊มทับลงไปเลยนะครับอย่างเงี้ยคำว่า1บาทข้างล่างจริงๆมันก็จะเป็นตัวหนังสือประมาณนี้ครับคืออ่านง่าย1บาทก็คือ1บาทเงี้ยแต่ว่าเหรียญเนี้ยมันปั๊มทับลงไปคืออันนี้ถ้าให้เดาก็คือทํามาตั้งแต่โบราณเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีแม่ตราอยู่เคยเห็นอยู่ครับเคยเห็นมีคือปั๊มทับลงไปจริงๆมันก็จะเจอเหรียญที่เป็นลักษณะอย่างนี้ในเหรียญรุ่นอื่นๆอย่างเช่นเหรียญ1บาทพระเทพพระเทพผมยาวนะครับพระเทพผักเปียอันนั้นก็จะมีเจอค่อนข้างบ่อยก็คือเอาเหรียญไปทับกัน2ด้านให้เหมือนเป็นด้านหัวทั้ง2ด้านอันนั้นจะเจอแต่เหรียญเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นด้านก้อย2ด้านเงี้ยอันนี้ก็คือทับลงไปก็คือปลอมแปลงมาเหรียญนี้ไม่แท้นะครับอันนี้บอกตั้งแต่ในไลน์แล้วว่ามันไม่แท้ตั้งแต่แรกว่าอันนี้เอามาให้ดูว่าก่อนที่จะซื้อหรืออะไรก็ดูให้ละเอียดสักหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อ 5,000 เองเหรอจริงๆน่าจะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยแน่นอนว่าถ้ามันไม่แท้คุณก็เสีย 5,000 ฟรีประมาณนั้นน่ะสมมติซื้อมาแบบไม่ได้ศึกษาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เหรียญแรกที่เคยเจอนะครับเคยเจอก่อนหน้านั้นปีก่อนก็เคยมีคนเสนอแบบเนี้ยเผลอๆมันเป็นเหรียญเดียวกันด้วยผมไม่รู้โอ้ยโผล่พี่หนุ่มเคยทำคลิปไว้แล้วอันนี้ก็ได้เป็นเหรียญของปีเนี้ยที่ได้มานี้ก็ไม่แท้นะครับแบบนี้ไม่แท้แต่ถ้าใครมีก้อย2ด้านแท้นะครับยินดีรับซื้อขั้นต่ํา 5,000 บาทขึ้นไปตามสภาพนะครับนี่มาให้ดูรูปแบบนึงส่วนเหรียญ1บาทปี2505จริงๆเรามีรูปแบบอื่นที่เรารับนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายย่อมกุฎชี้ตรงยอยักษ์หรือว่ารูปแบบอื่นๆอีกหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพระเศียรตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้มีแต่แบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงนะครับรูปแบบนึงที่เรารับซื้อจะเป็นด้านหัว2ด้านก็ได้โอเคนะฮะก็ผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ